พ่อครูได้ยินผมไหมครับสำนักบินบนธีรจิตโตครับได้ยินใช้ได้ครับผมสมณะมาปกรูปขอนมัสการพ่อท่านครับอ้าวสาธุตอนนี้ถ้าพร้อมทางชมรเชียงใหม่เขาจะรายงานกิจกรรมที่ผ่านมาอ้าวเราเชิญเริ่มต้นเลยค่ะน้อมกราบนมัสการพ่อครูท่านสมณะท่านสิกขมาสทุกรูปค่ะขอเจริญธรรมสำนึกดีญาติผู้ใหญ่ทุกท่านที่มาในวันนี้นะคะการดำเนินกิจการดำเนินการในรอบปีของชมร.เชียงใหม่ประจำปี2566 31ปีชมร.เชียงใหม่กับบทพิสูจน์พาณิชย์บุญนิยม4ระดับตามคำสอนของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ว่าเป็นไปได้จริง 1.ในแผนกสินค้าอุปโภคบริโภคจำหน่ายสินค้าในราคาต่ำกว่าท้องตลาดข้าวสารไร้สารพิษจำหน่ายเท่าทุนตามคำสอนของพ่อครูที่ว่าข้าวไม่ใช่สินค้าแต่ข้าวคืออาหารที่ต้องแบ่งปันกันกินทำมาได้10ปีโดยเริ่มตั้งแต่ปี2556สินค้าดอยคำจำหน่ายในราคาเท่าทุนเพื่อส่งเสริมอาชีพชาวเขาและสินค้าอื่นๆจำหน่ายในราคาเท่าทุนทุกวันพระ 2. เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษชมร.เชียงใหม่ยังคงช่วยกลุ่มเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่องเรื่อยมา 3. แผนกดินอุ้มดาวจำหน่ายสินค้ามือ1และมือ2ที่ได้รับบริจาคมาในราคาแบ่งปันทุกวันศุกร์มีการลดราคา 50% จากราคาขาย 4. แผนกอาหารเน้นใช้วัตถุดิบในชุมชนไร้สารพิษ 100% ไม่ใช้ผงชูรสใช้น้ำมันมะพร้าวในการปรุงอาหารตั้งแต่โควิด-19 ระบาดชมร.เชียงใหม่ได้งดให้บริการแผนกอาหารแต่มีการจัดตั้งตู้แบ่งปันที่หน้าร้านมีการแจกฟรีอาหารและของใช้ที่จำเป็นหลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายแผนกอาหารได้เปิดให้บริการอีกครั้งในรูปแบบ New Normal ไม่มีให้ลูกค้านั่งทานภายในร้านแต่ให้ลูกค้านำภาชนะมาใส่ด้วยตนเองในราคาแล้วแต่ลูกค้าจะให้โอ้ดีเพื่อการแบ่งปันอาหาร0บาทก็ทานได้ชมร.เชียงใหม่ดำเนินการมาได้17ปีโดยเริ่มตั้งแต่ปี2549จวบจนมาถึงปัจจุบัน17ปีเรื่องการงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในการใส่อาหารชมร.เชียงใหม่ก็ได้ทำมาได้13ปีโดยเริ่มตั้งแต่ปี2553จวบจนถึงปัจจุบันและใช้พลังงานสะอาดจากโซลาเซลล์มา7ปีโดยเริ่มตั้งแต่ปี2559เพื่อช่วยลดโลกร้อนชมร.เชียงใหม่เปิดให้บริการในวันอังคารถึงวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์และวันจันทร์เพื่อให้อาสาสมัครได้ทำกิจวัตรกิจกรรมกับชุมชนพัฒนาจิตวิญญาณให้ได้ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านปัจจุบันชมร.เชียงใหม่มีอาสาสมัครประจำประมาณ10คนมีชาวชุมชนนักเรียนสัมมาสิกขาญาติธรรมศิษย์เก่าหมุนเวียนกันมาช่วยงานอย่างต่อเนื่องดิฉันในปางฝันทำชอบตัวแทนผู้ประสานงานชมร.เชียงใหม่ขอกราบนิมนต์พ่อครูพ่อครูมีคำแนะนำหรือมีโอวาทอะไรที่จะให้พวกเราในวาระครบรอบ31ปีชมร.เชียงใหม่ขอกราบนิมนต์ค่ะอ้าวดีนะ
พวกเราเนี่ยนะได้ดำเนินชีวิตกันมามันเป็นชีวิตที่ถูกต้องเป็นชีวิตที่เริ่มจุดแรกของความเป็นชีวิตเนี่ยเริ่มจุดแรกของความเป็นชีวิตไม่ว่าชีวิตในระดับไหนมันจะต้องกินไม่ว่าระดับไหนมันจะต้องกินมันจะต้องมีอินพุตเข้าไปไม่ใช่อินพุตอินคัมต้องมีอินคัมมันจะต้องกินเข้าไปนะไม่ว่าจะเป็นถ้าเราเริ่มเซลล์แรกๆมาชีวะตั้งแต่เป็นพืชมันก็จะต้องรับเอาสิ่งที่เป็นสารหรือเป็นธาตุนะเป็นธาตุของสารอาหารสารที่จะนำเข้าไปสังเคราะห์เลี้ยงสรีระตัวเองให้เกิดขึ้นมาชีวะต้องเริ่มทุกชีวะจะต้องเป็นเช่นนั้นนะตั้งแต่ชีวะระดับต้นเลยที่มีสรีระมีความเป็นรูปธรรมขึ้นมาตั้งแต่เริ่มเป็นกัลละนะเป็นกัลละเป็นปัญจสาขาขึ้นมานี่มันจะต้องมีธาตุเข้าไปสังเคราะห์เลี้ยงพระพุทธเจ้าถึงตรัสรวมไว้ว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกอาหารเป็นหนึ่งในโลกเพราะฉะนั้นเรามายึดเอาฐานนี้ฐานอาหารเนี่ยมาเป็นงานมาเป็นกิจการนะมาเป็นกิจเป็นการที่เราจะกระทำไปตลอดต่อไปอีกนานโลกแตกเลยถ้าเราจะเป็นชีวิตชีวะโดยเฉพาะเป็นคนเนี่ยเรื่องอาหารเนี่ยทำได้แล้วอาหารก็เป็นภัยเป็นโทษอย่างยิ่งที่โง่ไปหลงกิเลสมันมอมเมามันหลอกกิเลสมันหลอกมันปรุงมันแต่งในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆแม้กระทั่งมอมเมาไปถึงขนาดสร้างสักสร้างสีสร้างเทสร้างเก๋สร้างแม่อะไรก็แล้วแต่คือไปข่มไปเบ่งไปอะไรต่ออะไรกันอย่างนี้เป็นต้นซึ่งพวกเราได้ศึกษากิเลสตรงนี้มาจนกระทั่งมาเป็นหลักสามารถลดกิเลสได้แล้วก็มาเป็นหลักให้แก่สังคมมนุษย์ชาติตามฐานานุฐานะของพวกเราชาวอโศกเนี่ยที่ได้ลดได้ละมาเลิกมาจนกระทั่งมาตั้งอยู่ในฐานที่ทุกวันนี้เนี่ยสเตตัสโคของชาวอโศกในเรื่องอาหารเนี่ยนะเราเป็นหลักอาตมาขอกล่าวใหญ่ๆหน่อยเลยว่ามันเป็นหลักยิ่งใหญ่เป็นฐานที่ตั้งอันถูกต้องฐานที่ตั้งอันเหมาะสมฐานที่ตั้งอันเหมาะควรหมดแล้วทั้งในสภาพองค์ประกอบในสภาพในวาระเวลาเช่นกินมื้อเดียววันละหนึ่งมื้ออาตมาเคยฝึกมานี่แม้แต่สองมื้อสองวันกินครั้งเดียวสองวันกินครั้งเดียวสามวันกินครั้งเดียวเคยฝึกมามันอยู่ไม่รอดมันประกอบเกี่ยวเนื่องกับคนอื่นๆก็ด้วยลำบากลำบนวุ่นวายหมดสังขารร่างกายก็ไม่พอดีพระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสไว้ชัดเจนว่ากินในที่นั่งแห่งเดียว ฉันหนเดียวนั่นแหละเหมาะสมที่สุดคนวันหนึ่งฉันหนหนึ่งดีที่สุดนะน้อยไปมากไปไม่ดีทั้งนั้นนะและอาหารก็มาเป็นอาหารไม่มีเนื้อสัตว์อันนี้ก็ยิ่งใหญ่อาตมาอธิบายธรรมะมาเอาหลักฐานเอาความจริงเอาทั้งติดพวกผู้ที่ปฏิบัติธรรมมีปรมัตถธรรมมีรู้จักจิตเจตสิกรูปนิพพานแล้วจะตามทัน
จะตามรู้จะตามสัมผัสได้ของตัวเองว่าเป็นจิตในจิตก็ดีกายในกายเวทนาในเวทนาก็ดีจิตในจิตก็ดีสามารถที่จะมีธาตุรู้สัญญาหรือปัญญามีความเฉลียวฉลาดแล้วก็ใช้สัญญากำหนดรู้สัมผัสให้มีสัญญาเข้าไปสัมผัสนะสภาวะที่เป็นจิตเจตสิกต่างๆนะเป็นเจตสิกทั้งถึงขั้นเวทนาในเวทนาหรือเป็นสังขารก็ตามเวทนาสังขารก็ตามเจตนาก็ตามอย่างนี้เป็นต้นก็สามารถรู้อาการต่างๆอาการเจตนาอาการเวทนาอาการสังขารมันเป็นอาการทางนามธรรมที่แตกต่างกันแล้วก็ทำหน้าที่ของมันอย่างถูกต้องจัดสรรของมันเราเป็นผู้ที่ควบคุมแล้วก็ปรับปรุงจัดแจงให้มันทำงานตามสมเหมาะสมควรทุกอย่างมันเป็นนามธรรมที่พูดกันไม่รู้เรื่องหรอกมันไม่เนี่ยไม่จับขาจับแขนมันไม่ได้ไม่มีขาไม่มีแขนแต่มันไม่มีเอาแต่มันมีสภาวะมันมีด่านนั้นด่านนี้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราก็จัดการมันได้หมดถูกต้องมันจึงเป็นผลสำเร็จนะผลสำเร็จเกิดจริงนี่แหละถึงทำให้พวกเราที่เป็นตัวคนพวกเราเป็นตัวคนมีกายกรรมวจีกรรมออกมาข้างนอกโดยมโนกรรมที่เราจัดการตนเองตามได้หลักได้เราเรียนได้ปฏิบัติประพฤติจนกระทั่งจัดการกับกายกับเวทนากับจิตของเราเองมาส่งไว้เรียกว่าธรรมะได้สัตว์ได้ส่วนก็ส่งไว้แล้วก็ดำเนินไปตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งหรอกนะจนกลายเป็นคนมีสภาพรวมแล้วนะอิสระสบายสงบอบอุ่นอิ่มเอมเกษมใสใจเกื้อกูลเพิ่มพูนการเสียสละอยู่อย่างเบิกบานร่าเริงแจ่มใสนะลดละไปเป็นคนไม่เสพไม่ติดไม่ยึดนะได้จริงนะเราทำได้จริงใครก็ตามตัวเจ้าตัวเราทำได้จริงแล้วคนอื่นเขาไม่รู้บอกคนอื่นเข้าไปเขาก็ไม่รู้บอกไม่ถูกบางทีเราก็บอกไม่ถูกแต่เราทำได้มันเป็นจริงในตัวเรามันก็สำเร็จในตัวเราถ้าสามารถบอกเขาได้มันก็เผื่อแผ่บอกคนอื่นให้รับรู้คนอื่นรู้อีกรู้ตามแล้วก็นำไปปฏิบัติก็ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นมันก็เกื้อกูลกันอย่างนี้นะเพราะเราทำมาแค่อย่างชมรนี่แค่17ปีที่เรามีวิธีการนะมีระบบอะไรต่ออะไรแต่ที่จริงเราทำมามากกว่า17ปีแต่เราจัดระบบว่าจะเป็น0บาทก็กินได้อะไรต่ออะไรต่างๆนานาตามที่เราได้ทำปรับปรุงวิธีการของเรามาจนกระทั่งได้ถึงทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นการพัฒนานะเป็นการพัฒนาการพฤติการพัฒนาการพฤติการของมนุษยชาติสังคมเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับสังคมข้างนอกเขาโดยเป็นประโยชน์เราไม่ได้ไปเอาประโยชน์ไม่ได้ไปเอากำไรไม่ได้ไปเอาเปรียบไม่ได้ไปเบียดเบียนไม่ได้ไปทำร้ายมีแต่เป็นประโยชน์เพื่อผู้อื่นเป็นการเสียสละนะมันเป็นการเสียสละมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ของความเป็นมนุษยชาตินะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติเพราะสิ่งนี้พฤติการอันนี้เป็นหลักฐานความเป็นจริงที่เกิดได้เป็นได้เป็นตัวอย่างของมนุษย์ในโลกเป็นตัวอย่างของมนุษย์ในสังคมเป็นตัวอย่างของมนุษย์ในประเทศต่างๆซึ่งมนุษย์มีตั้งเป็น200กว่าประเทศในโลกยังอีกมากยังอีกนานที่เขาจะรู้อย่างที่ชาวอโศกเราทำได้มีผลสำเร็จไปแล้วเนี่ยยังอีกนานแม้ในเรื่องนี้เรื่องการกินอาหารเพื่อยังชีพไว้เนี่ย
ซึ่งมันเป็นเรื่องสูงสุดแล้วมันเป็นปัจจัยแห่งชีวิตที่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นปัจจัยคืออาหารนะเครื่องนุ่งห่มบ้านเรือนยารักษาโรคปัจจัยสี่เนี่ยอาหารนี่สุดยอดแล้วนะสุดยอดเป็นที่หนึ่งละนะเพราะฐานที่มั่นหรือฐานที่ตั้งที่ชาวอโศกเราเลิกละในเรื่องที่จะต้องเสียแรงงานเสียเวลาเสียทรัพย์สินทุนรอนอะไรไปวุ่นวายกับมันเราเลิกมาได้ลดละปลดปล่อยนะมาเหลือประหยัดที่สุดมีน้อยที่สุดเป็นภาระน้อยที่สุดแล้วสบายมากเบานะแต่ได้สาระครบได้สาระครบที่จะอาตมากล้าพูดได้ว่าเราจะพิสูจน์ได้เลยว่าอย่างที่เราอาศัยอาหารอาศัยองค์ประกอบของชีวิตปัจจัยสี่โดยมันเน้นที่ปัจจัยอาหารเป็นที่หนึ่งเนี่ยเราก็จัดสรรได้อย่างพอเหมาะพอดีที่จะอาศัยสังเคราะห์ในร่างกายในชีวิตเนี่ยทำให้ชีวิตของเรายาวยืนสุขภาพดีเป็นอยู่ไปอย่างไม่มีเหตุปัจจัยที่จะทำให้เราดำเดือดร้อนวุ่นวายอะไรบกพร่องเจ็บป่วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือจะเจ็บป่วยมันก็ต้องมีบ้างแต่น้อยนะเจ็บป่วยน้อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นและรักษาชีวิตไปได้ยืนยาวที่อาตมาเคยพูดไว้นานแล้วว่าชาวโสกจะเป็นหมู่ชนที่เป็นแบบอย่างของคนอายุยืนในอนาคตนะในอนาคตรุ่นเราเนี่ยมันก็ได้เท่านี้รุ่นต่อๆไปสืบสานมามันมีรากฐานที่เป็นที่ตั้งที่ดีมันก็จะพัฒนาเป็นฐานที่ตั้งที่ดีเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นเพราะรุ่นต่อๆไปจะอายุยาวยิ่งกว่าพวกเราพวกเราอาจจะร้อยหนึ่งนะร้อยสิบร้อยยี่สิบเป็นสูงสุดต่อไปมันจะเป็น150 180 170 100 200อายุ200ต่อไปในอนาคตมันจะเป็นอย่างนั้นได้จริงๆเพราะว่ามีรากฐานที่จิตเป็นตัวประธานนี่มันทำได้และมีปัญญาที่รู้จักการจัดสรรปรุงแต่งเอามาสังเคราะห์สังขารกันไว้เพื่อมันจะพาเจริญนะนี่คือเรื่องของตอนนี้เราพูดกับร้านอาหารเราพูดกับร้านอาหารแล้วก็มีประชากรมีมวลชนมีผู้ปรุงอาหารนะตัวเราพวกเราเองก็อาศัยกินอาศัยเลี้ยงชีวิตกันอยู่กับที่เราปรุงเราแต่งเราทำจัดการตามที่เรามีความรู้แล้วมันก็ไปผลงานแล้วก็อาศัยที่เรากินเราสร้างเราทำนี่แหละจนกระทั่งคนอื่นเข้ามารับช่วงมารับช่วงอย่างเป็นลูกค้าประจำบ้างลูกค้าไปมาลูกค้าจอนานๆมาเจอทีบ้างอะไรก็ตามแต่นะซึ่งเราไม่ได้เอาเรื่องของการค้าการขายการได้รายได้การได้กำไรการได้เปรียบอะไรมาหลักหลักของเราที่เรารู้กันลึกๆของเราเนี่ยก็คืออยากให้เขาได้รับอาหารที่ดีเป็นเจตนารมณ์เป็นกิจการเป็นเป้าหมายสำคัญไม่ใช่เราจะทำงานในเพื่อเราจะได้เงินจะได้สิ่งแรกเปลี่ยนมาเป็นรายได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันคนละเรื่องกับชาวโลกีเขาเลยเราต้องการให้คนน่ะได้สิ่งที่ประเสริฐได้สิ่งที่เป็นสาระแท้เพื่อให้ชีวิตได้รับสิ่งที่ดีนี้เข้าไปช่วยชีวิตเขาให้เป็นสุขให้สบายสงบเหมือนอย่างพวกเราเนี่ยนะเหมือนอย่างพวกเราเป็นเราทำสิ่งที่ดีได้มีปัญญามีปฏิภาณรู้ว่าชีวิตที่ดีต้องจัดสรรกับตนเองอย่างนี้
เราก็เอาสิ่งที่ดีนี่อย่างบริสุทธิ์ใจจริงใจเนี่ยมาเสนอมาอธิบายมาโฆษณาก็ได้จะใช้คำว่าโฆษณาก็ได้จะใช้คำว่าเผยแพร่ให้คนอื่นเขาได้เข้าใจให้เขาคนอื่นเขาเห็นว่าอ๋อที่เขาไปหลงผิดที่เขาไปหลงไอ้ที่คนอื่นก็หลอกล่อปรุงแต่งออกนอกเรื่องทั้งเมาทั้งเป็นพิษทั้งโอ้โหชีวิตก็สั้นทุกข์ก็มากงานก็หนักจับจ่ายก็สูงอะไรแต่แล้วแต่ที่โลกโลกีมันพาทำกันอย่างโง่ๆเขาก็จะมาเห็นมารู้มาเข้าใจความจริงเป็นจริงนี้ได้ตามที่เรามีความจริงใจมีจิตสะอาดดีอย่างไรบริสุทธิ์เราบอกเขาหมดเพื่อจะยังให้เขาได้เข้าใจจริงแล้วมาเป็นไปตามเพื่อมนุษยชาติทั้งหมดจะได้พัฒนาขึ้นมาเจริญงอกงามไม่เป็นพิษเป็นภัยไม่เป็นโทษแก่ใครกันเลยสิ่งเหล่านี้พูดถึงเรื่องของคุณธรรมมันเป็นเรื่องของคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่คุณธรรมที่ปรารถนาดีช่วยกันให้ดีช่วยมนุษยชาติที่แท้จริงไม่มีอะไรแฝงไม่มีโทษร้ายนะไม่มีความร้ายอะไรเลยนะมีแต่สิ่งดี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 ไปเต็มสมบูรณ์แบบนะที่หวังแก่กันและกันช่วยเหลือแก่กันและกันอย่างแท้จริงเพื่อที่จะเป็นมนุษย์อายุยืนยาวสุขภาพดีแล้วก็อารมณ์มีความรู้สึกมีจิตใจที่ดีด้วยกันเลยนะเป็นความเป็นจริงของพุทธพจน์7นะเป็นความเป็นจริงของพุทธพจน์7ที่จะมีลักษณะของการระลึกถึงกันคำว่าระลึกถึงกันเนี่ยอาตมาว่ามันแปลภาษาไทยยังไม่ค่อยชัดเลยสารานิยะเนี่ยมันหมายความว่ามันรู้จักนำพากันเพื่อที่จะมันต้องขยายความยาวหน่อยระลึกถึงคนอื่นโดยมีนัยยะสำคัญของความระลึกแบบไหนระลึกแบบที่จะให้มาเจริญแบบที่เราเจริญได้ที่เราเจริญได้คืออย่างไรหนึ่งมีความรักกันและเป็นความรักที่ไม่เป็นไปทางกามไม่เป็นความรักมาในทางอัตตารักแบบกามไม่ขยายความแล้วนะครับในที่นี้ก็อย่างหนึ่งรักอย่างแบบอัตตาก็อีกอย่างหนึ่งทั้งสองอย่างไม่ได้รักแบบนั้นรักแบบหมดกามหมดอัตตาด้วยไม่มีกิเลสกามไม่มีกิเลสอัตตามาผสมและเป็นความรักที่กลางยอดเป็นความรักที่มีสารณียะมีปิยกรณะมีครุกรณะปิยกรณะเพิ่งพูดถึงเมื่อกี้นี่เป็นความรักที่วิเศษที่ดียิ่งใหญ่ปรารถนาดีเป็นความรักในมิติที่8ที่9ขึ้นไปนะก็ไม่ขยายความอีกมาความรักมิติที่8ที่9อาตมาก็อธิบายทำตำรงตำราไว้หมดแล้วเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่นะปรารถนาดีเกื้อกูลช่วยเหลือประสงค์ดีต่อกันทั้งนั้นเลยนะเพราะงั้นเมื่อเรามีความรักมีความเคารพกันอีกครุกรณะรู้จักความเป็นจริงของขั้นชั้นของความเป็นคนขั้นชั้นของคุณธรรมขั้นชั้นของการแสดงออกที่จะเป็นประโยชน์เพื่อสัตว์ทั้งปวงอยู่เพื่อเป็นประโยชน์แก่กันและกันอยู่นะเพราะงั้นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถเจริญมากกว่าเป็นไปได้มากกว่าก็มีประโยชน์มากกว่าก็ช่วยผู้ที่น้อยด้อยลงไปตามลำดับตามลำดับตามลำดับอย่างนี้เป็นต้นครุกรณะก็จึงชัดเจนว่าคนที่เขามีบุญคุณคนที่เขามีคุณค่าคนที่เขามีประโยชน์คนที่เขาช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นควรเคารพควรบูชาควรยกย่องก็เป็นการเข้าใจความจริงกัน
ไม่ได้มานั่งก้อยอสรรเสริญกันด้วยท่าทีวาจาไอ้ดรามาติกอะไรไม่ใช่มันเป็นเรื่องของความจริงใจที่มีพฤติกรรมกายวาจาใจที่แสดงออกจากปัญญาความรอบรู้และความจริงใจเกิดครุกรณะเกิดสังคหะจึงเป็นการเกื้อกูลกันสังคหะเป็นการช่วยเหลืออยู่ด้วยกันทุกคนคนละไม้คนละมือต่างคนคนนี้ช่วงนี้เด็กก็ช่วยผู้ใหญ่ได้ผู้ใหญ่ก็ช่วยเด็กได้คนสามารถมากช่วยผู้สามารถน้อยคนผู้สามารถน้อยช่วยผู้สามารถมากมีกันด้วยกันไม่ได้หมายความว่าใครเป็นใครเป็นคนถ่วงกันมันมีความจำเป็นมันบาดเจ็บมันพิการมันไม่มีการช่วยเหลือตนเองได้ยากหรือช่วยตนเองได้น้อยลงมันจำเป็นมันเป็นไปจริงมันสุดวิสัยคนที่สามารถช่วยได้ก็จะช่วยอย่างแท้จริงเกื้อกูลกันอย่างแท้จริงเป็นสังฆะเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างแท้จริงนะบกพร่องบ้างผิดนิดผิดหน่อยพลาดนิดพลาดหน่อยบ้างก็เข้าใจกันนะมันเป็นไปได้ไม่ทะเลาะกันไม่วิวาทกันไม่ถือสากันนะแก้ไขปรับปรุงที่ผิดที่พลาดสิ่งที่บกพร่องไปนะผู้ที่เจตนาที่จะทำให้บกพร่องทำให้ผิดพลาดไอ้นั่นเป็นคนเลวแล้วก็เราไม่มีใครมีก็รู้ไว้ซะด้วยนั่นนะเป็นมาหัวเน่าในหมู่นะมีเจตนาทำสิ่งเลวสิ่งบกพร่องอยู่ในสังคมในหมู่กลุ่มเนี่ยหรือที่ไหนก็แล้วแต่ข้างนอกก็ไม่ทำความไม่ดีเราต้องทำความดีกับทุกๆเวลากาละนะเพราะเมื่อเราสามารถทำได้ถึงกันอยู่ด้วยกันอย่างไม่มีวิวาทะนะไม่มีเวทะในพุทธพจน์7นี่ชัดเจนทุกอย่างวิวาทะไม่มีการทะเลาะไม่มีการมันจะมีการใช้ภาษาไทยว่าเบาะแว้งทะเลาะแล้วก็เบาะแว้งนะคำว่าเบาะแว้งก็เป็นสร้อยละเอียดลงไปจากคำว่าทะเลาะนี่แหละทะเลาะก็ไม่ต้องขยายความบอกแว้งก็ไปเรื่อยๆมันมีอะไรที่มันไม่ลงรอยกันก็ทำให้มันลงรอยกันทำให้มันประสานกันได้เกื้อกูลกันได้เป็นการสร้างสรรค์ขึ้นไปทั้งภายนอกกายวาจาทั้งใจก็มีเจตนาอันจริงเจตนาตรงเจตนาจริงที่จะมีการหวังดีต่อกันและกันนะเพราะไม่มีว่ากันจึงเกิดความสามัคคีทั้งหมดที่เป็นคุณธรรมมาตั้งแต่สารณียะปิยกรณะครุกรณะสังคหะมาจนกระทั่งมาถึงมันจะทำให้รอยแยกรอยแตกรอยอะไรเป็นวิวาทไม่มีไม่มีว่าแล้วมันก็เลยยิ่งสามัคคียิ่งพร้อมเพรียงยิ่งเป็นความอยู่ร่วมเป็นมวลที่อยู่ร่วมกันอย่างงามอย่างสวยอย่างอบอุ่นอย่างนะสบายสงบอบอุ่นอิ่มเอมเกษมใสแล้วก็มีสายใจเกื้อกูลใจเกื้อกูลก็คืออยู่เพื่อที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันในภาษาไทยเราที่อาตมาพยายามหยิบคำเอาความหมายของคำมาใช้คำว่าเกื้อกูลก็เป็นภาษาไทยที่รู้กันอยู่แล้วเอามาใช้กันในพวกเราเนี่ยก็มีใจเกื้อกูลและเพิ่มพูนการเสียสละอาตมามันเป็นนักเจ้าบทเจ้ากลอนอยู่ก็เลยเอามาสัมพันธ์กันทั้งสัมผัสภาษาสัมผัสสละสัมผัสอักษรสัมผัสอะไรต่อมาอย่างให้ได้นะเป็นอาตมาว่าจะบอกจะพูดว่าตัวเองเป็นศิลปินแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะในวจีสังขารมันบอกว่ามันจะบอกว่าตัวเองเป็นศิลปินแล้วไม่รู้ทันนะไม่อยากพูดออกไปเดี๋ยวเขาจะหาว่าหลงตัวเอง ถ้าเราจะเป็นก็ให้เขายกย่องก็ให้เขาประกาศบอกต่อสาธารณชนจากผู้อื่นไม่ใช่เราเองเป็นนะเพราะงั้นมันก็เลย
ทุกอย่างมันลงมาดีหมดเลยจึงเป็นปึกแผ่นเป็นเอกีภาวะอันครบบริบูรณ์พุทธพจน์7ของสารานิยธรรม6เนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จริงทั้งนั้นไม่มีอะไรบังเอิญไม่มีอะไรมุกไม่มีอะไรทำเป็นจับไอ้นั่นมาจับแพะมาชนแกะจับแกะมาชนลาอะไรมันไม่มีทุกอย่างมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันและกันอย่างดีที่สุดนะพวกเราทำมาถึงวันนี้แล้ววันนี้อาตมาพูดซะยาวย้ำให้เห็นว่าพวกเราทำมาถูกต้องแล้วทำมาดีที่สุดแล้วดีที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเป็นหนึ่งในโลกแล้วเพราะฉะนั้นก็จงมีชีวิตอยู่กับสิ่งที่ดีที่สุดอันเป็นงานประเสริฐชีวิตประเสริฐสังคมประเสริฐนี้เถิดเทินสาธุค่ะค่ะน้อมกราบขอบพระคุณค่ะตอนนี้ก็มาต่อทางภาคนี้ส่วนใครจะไปทำภารกิจอย่างอื่นก็เชิญนะใครจะอยู่ฟังต่อก็ตามอัธยาศัยอันนี้แบบปิดแบบการมนิษย์หนุ่มเลยนะจบปั๊บปิดปุ๊บไม่ต้องให้พ่อท่านเหนื่อยเกินเลยขอน้อมนมัสการพ่อครูระหมู่สมณะด้วยความเคารพอย่างสูงครับก็สนุกดีผู้ใฝ่ความเมตตาธรรมทุกคนเชื่อพวกเราคงไม่ใฝ่ความอำมหิตไม่ใฝ่ความเกลียดชังนะในการเกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้นะก็คงจะตั้งใจทำสิ่งที่ดีๆให้แก่จิตวิญญาณของตนเนี่ยให้เจริญให้สูงขึ้นวันนี้เราก็มาร่วมนะงานครบรอบ31ปีของชมร.เชียงใหม่นะหลังจากที่เราได้ไปเปิดป้ายที่บริเวณข้างหน้าของชมร.เชียงใหม่แล้วแล้วก็มาบิณฑบาตแล้วก็ได้มารับฟังโอวาทจากพ่อครูและข้อแนะนำในการที่จะพัฒนาร้านค้าหรือพาณิชย์บุญนิยมให้เจริญต่อไปยิ่งขึ้นนะตอนนี้ก็เป็นภาคสมณะนะที่จะให้แง่คิดอะไรกับพวกเราในวันสำคัญวันนี้นะฟังว่าปัจจุบันจะมีคนช่วยงาน10คนแต่แท้จริงแล้วกว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยยังมีอาสาสมัครอีกหลาย10คนแล้วก็มีบรรพชนที่มาช่วยเหลือแล้วก็บางคนก็ล้มหายตายจากไปตามวัยตามอายุตามวิบากนะก็อีกหลายสิบคนเหมือนกันอันนี้ถือว่าเป็นเจเนอเรชันใหม่นะที่มาช่วยงานก็ยังยินดีรับสมัครเจเนอเรชันใหม่ต่อยอดไปเรื่อยๆนะอายุมากก็ไม่เกี่ยง นิมนต์ท่านต่อไปครับนมัสการทุกรูปครับเจริญธรรมพ่อเม็ดดินและทุกๆคนพ่อเม็ดดินเนี่ยอยู่หนักกว่าเปิ้นแล้วนะนั่งเลยเนี่ยเนาะสมัยก่อนอยู่ด้วยกันเนี่ยโอ้ลุกมาเตี้ยงคืนนะตีหนึ่งตีสองมาห่อปอเปี๊ยะเนาะห่ออย่างก็ไอ้ที่มันเป็นพับๆนั่นนายมนอย่างก๋วยฮะก๋วยเตี๋ยวร้อนละอย่างไรมาไอ้ที่มันเป็นแป้งแผ่นๆนั่นแหละเนียงยวนเกี๊ยวนะเกี๊ยวเนี่ยใส่เป็นถาดเป็นถาดเป็นถาดแล้วก็มีคนทอดเนาะสมัยแต่ก่อนยุคเด็กยุคนะชมรอเชียงใหม่ใหม่ๆนะยุคนั้นเนี่ยโอ้น่าประทับใจตัวน้อยเดียวตื่นเจ้าก็เปิ่นเลยนะก็เก๊กฮะนั่นแหละเที่ยงคืนตีสองพร้อมนะโหนะแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยนั่งในเนี่ยมีส่วนร่วมกันทั้งนั้นแหละสืบสานกันต่อๆมาเราก็ยังจะทำกันต่อไปเนาะมาพ้องว่าทำแล้วทำอยู่แล้วก็จะทำต่อไปนะนะถึงแม้นจะบ่มีรุ่นใหม่เข้ามาแต่ก็บ่เป็นหยังเฮาทำไปเดี๋ยวเขาถึงมาเนาะมันไปสูดเจือกมาน่ะเดี๋ยวถึงเตียวปิกมาเนาะแม่งก็อยู่ม้อนลูกเต้าหลานเหลนนั่นน่ะไปให้มันสูดดำเดี๋ยวมันถึงปิกมาเนาะมันรอให้มันเฒ่าเงินนะเดี๋ยวมันเฒ่ามันถึงปิกมาของมื้อนี้มันก็แล้วแต่บุญบารมีของแต่ละคนเนาะอาตมาก็บ่เกิดชีวิตนี้ว่าจะได้มาเป็นเจ้าอี้นะมาตอนนั้นก็มานี่น่ะก่อนเข้าภาษาน้อยเดียวน่ะมาวันที่4วันที่4กับวันพุธน่ะในวันพุธนี้ครบรอบ
นะกี่ปีแล้วก็โมเนี่ยสามกี่ปีแล้วหามาปี38นะนะวันที่4นี่ก็จะครบรอบนะวันมานะมาอยู่กับหมู่เฮาเจ้าอโศกเนี่ยมาช่วยงานที่ชมรอนี่แหละนะก็ยังช่วยอยู่ถึงแม้นบ่ได้ช่วยในคาบของคารวาสก็ช่วยในรูปแบบของสมณะก็ช่วยได้ก็ช่วยอันไหนที่เฮาช่วยได้เฮาก็ช่วยนะถือว่าสืบสานนะงานศาสนาเนาะนะทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนี่แหละเฮากินบ่พอเฮาก็ส่งเสริมคนอื่นๆเพิ่นกินเจตัวเองนะมันก็เป็นวิทยาทานนะเป็นธรรมทานนะเป็นตัวอย่างให้กับสังคมนะที่เพิ่นยังขาดแคลนสิ่งนี้อยู่นะขาดแคลนแต่เดี๋ยวนี้ดีกว่าแต่ก่อนนักนะแต่ก่อนนี่โอ้คนกินเจมีน้อยบัดนี้คนกินเจนักนะกินในเรื่องของความเชื่อนะแตกต่างกันไปแต่เฮาเองเนี่ยเฮากินเจกินมังสวิรัติมีความเชื่อในเรื่องของนะบาปบุญคุณโทษเนาะนะในเรื่องของนะการติดยึดในรสชาตินะเรื่องของกิเลสนะตัณหาอุปาทานนะในเรื่องของสุขภาพเราเองมีความเห็นลักษณะแบบนี้แล้วก็เลยมาประพฤติปฏิบัตินะตามนะแนวทางนะความเชื่อที่เราเองเชื่อแบบนี้แล้วเราก็จะทำกันต่อไปก็ขอให้ทุกคนนะจงมุ่งมั่นนะสร้างสรรค์สิ่งดีนะฮึกับชีวิตแล้วก็ฮึกับโลกและกับสังคมกันต่อไปอนุโมทนาสาธุกับทุกๆคนสาธุท่านฟารูนี่มาตั้งแต่เป็นโยมเมื่อ3ปี38มาตอนนี้ก็ครบรอบ28ปีเอ๊ะ28 36ปีมาอยู่กับชาวโศกปี38อยู่ชาวโศกปี3ปี36รวมๆแล้วนะมาเจอชาวโศกก็ครบรอบนะ38 30 31ปีครับแต่ปี2566ลบใช่ไหม ใช่ไหมก็30ปีใช่ไหม30ปีแล้วก็32ปีมาปี38นะเดี๋ยวลบไม่ถูก ก็ประมาณนั้นประมาณ30กว่าปีนะแล้วก็มีเนี่ยเป็นบรรพชนท่านหนึ่งนะนี่สืบทอดกันมาตอนนี้ท่านก็มาบวชแล้วนะนี่โยมใช่ไหมพ่อเม็ดดินเนี่ยนะ90กว่าแล้ว91แล้วตอนนี้ก็มาเป็นบรรพชนให้กำลังใจลูกหลานแล้วยังก็มีคนอื่นอีกนี่ที่นั่งอยู่ในนี้หลายๆคนไม่ได้กล่าวชื่อนะก็ยังช่วยเหลืออยู่นะตามกำลังตามวัยของตนเองนะเท่าที่สามารถจะทำได้เอานิมนต์ท่านต่อไปเดี๋ยวเรามาทบทวนนะสาธารณภูคีเนี่ยมันจะอยู่ในหมวดของสารานิยธรรม6สารานิยธรรมสารานิยธรรม6เนี่ยเป็นหลักการอยู่ร่วมกันคือให้ระลึกถึงกันด้วย1ประกอบด้วยเมตตากายกรรมแล้วก็2เมตตาวจีกรรม3เมตตามโนกรรม4แบ่งปันลาภแก่กันเป็นสาธารณโภคีเนี่ยภาษาบาลีว่าลาภธรรมิกาเนี่ยอันนี้อยู่ที่หลักข้อที่4ในสาธารณะแล้วก็5ศีลบริบูรณ์เสมอกันศีลสมัญญตา6ความเห็นอย่างอริยะเสมอกันทิฏฐิสามัญญตานะเมตตากายกรรมนี่ก็ได้เมตตากายกรรมก็คือกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามเนี่ยเป็นเมตตากายกรรมนะเมตตาวจีกรรมคืออะไรเมตตาวจีกรรมคือไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อใช่ไหมแล้วก็3เมตตามโนกรรมก็คือใจไม่ขี้โลภขี้โกรธขี้หลงนะที่จริงแล้วใครมาเสียสละเนี่ยก็มาลดละความโลภนะจนเป็นคนจนมหัศจรรย์นะวันก่อนได้ดูที่อะไรดูทีวีที่ลันนานะเอ๊ะที่ไหนไม่รู้ที่ที่ของพ่อครูหรือไงเนี่ยที่เขาบอกว่าคนสหรัฐอเมริกาเนี่ยคนไร้บ้านเนี่ยนะโอ้น่าสงสารมากเลยนะพออาตมาเห็นคนไร้บ้านเนี่ยก็นึกเลยนะโอ้พวกเราชาวโศกเนี่ยที่ถือศีลสิบแล้วก็มาบวชอะไรพวกนี้นะก็คนไร้บ้านเลยคนไร้บ้านนี่ก็มีอยู่สองอย่างนะไร้บ้านที่มีคุณธรรมกับไร้บ้านที่ไม่มีคุณธรรมถ้าไร้บ้านที่มีคุณธรรมเนี่ยระดับอนาคาขึ้นไปเลยนะโยม
ถ้ามันขึ้นกินวิญญาณนะแต่ถ้าไร้บ้านยังไม่มีคุณธรรมเนี่ยโอ้โหมันน่าอลังการจริงๆน่าสมเพชเวทนานะน่าเห็นใจนะอันนี้ทุกอย่างมันมีสองนะในโลกเนี่ยนะไม่ใช่คนจนกันเหมือนกันจนที่ถ้าเป็นคนจนที่มีมหัศจรรย์มีศีลมีธรรมเนี่ยโอ้เป็นคนจนที่อย่างน้อยก็ต้องปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมขึ้นมาแล้วมันถึงจะถ้าจริงๆจนจริงๆจริงนะมันจะเริ่มตั้งแต่สกทาคามีใช่ไหมสกทาคามีก็จะหัดลาบออกนะอันนี้จะโสดาบันเนี่ยอย่างร่ำรวยนะแต่ก่อนนั้นอาตมานี่เองเนี่ยก็ติดปฏิบัติธรรมทำไมพวกครูพามาจนรวยนะทางวิสาขายังรวยนะเบื้องต้นมันจะรวยโยมก็ตามลงทำมันทำไมมีวิบากกรรมเก่าอะโยมไปทำเนี่ยถือศีลห้าลดละใบมุกกินมังสวิรัติขยันหาไม่ใช้มากนะมันจะรวยไหมล่ะแต่ว่ารวยในสมัยนี้ก็ต้องระวังนะมันมีดูดเงินได้เก่งนะถ้าไม่ระวังให้ดีนะมันดูดไปหมดเลยนะมันก็จะไปกลับมาเป็นคนจนอันนี้ส่วนแบ่งปันสาธารณโภคีเนี่ยใช่ไหมเราก็จะมีแบ่งปันจะเห็นได้ชัดเลยนะก็คือพ่อครูจะพูดว่าท่านะเสียภาษี 100% เต็มนะแล้วก็แม้แต่ศีลสามัญญาตาที่ศีลสามัญญาตาเนี่ยนะล่าสุดนี้พ่อครูมาเฉลยจนอุปชาก็ฟังแล้วมาสรุปนะว่าศีลสามัญญาตาที่ศีลสามัญญาตาที่เสมอกันนี่คือเราก็มาลดละกิเลสที่เหมือนกันตรงกันนะการที่ปฏิบัติสารานิยธรรม6เนี่ยมันจะเกิดพุทธพจน์7ใช่ไหมพุทธพจน์7ก็คือข้อที่1ก็คือมีสารานิยะก็คือเราจะระลึกถึงกันเดี๋ยวนี้เราก็จะระลึกถึงกันได้ง่ายนะระลึกถึงพ่อครูก็มาทางออนไลน์ได้สบายเลยใช่ไหมเอาพ่อครูโอ้นั่นหนาเลยนะนี่สองปิยกัลยาณะก็คือรักกันนะรักกันก็มีเกื้อกูลกันนะเราตอนนี้เก็บกระท้อนได้เก็บกระท้อนก็ส่งไปนะเรียกดีๆก็ส่งไปบ้านลาดนะลำไยที่สวนวรรณชัยนะเก็บมาโอ้โหลูกใหญ่ๆรถดีๆนะก็แบ่งปันไปที่บ้านลาดนะถ้าเก็บไปเนี่ยก็จะเอาไปทางสาลีสีมาใช่ไหมอันนี้ก็แบ่งปันกันเท่าที่เรามีนะคุรุกัลยาณะก็คือเคารพกันใช่ไหมก็จะเคารพอาวุโสพันเตนะมีความศรัทธาต่อกันแล้วก็สังฆะก็คือสังเคราะห์ช่วยเหลือกันนะก็ช่วยเหลือกันอย่างชาวโศกเนี่ยก็เขาเรียกว่ามีแต่เงินเกื้อไม่มีเงินกู้นะไม่มีดอกนะช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วข้อต่อไปก็คืออวิวาทะเราก็จะไม่เป็นผู้ที่ไม่ทะเลาะวิวาทกันใช่ไหมแล้วก็ข้อต่อมาก็คือมีสามัคคียะมีความพร้อมเพียงกันวันนี้ก็ถือว่าแม้แต่ปรับระยะเวลาต่างๆนะก็เหมือนกับเป้งพึบไปนะพอครูจะมาเนี่ยห้องก็นั่นขนาดนะ80ฝ่าขึ้นไปนะ นับเลยคนอยู่ในห้องเนี่ยตอนที่พอครูมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีสารานิยธรรม6พุทธพจน์7ที่ปฏิบัติได้เนี่ยมันจะมีความเป็นเอกีภาวะมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทำอะไรมันก็จะมีการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันเป็นไปด้วยดีวันนี้ก็ขอชื่นชมชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทยที่รายงานทีไรเนี่ยในบางฝันรายงานเท่าครูฟังทีไรก็ประทับใจเหมือนกับท่านอุดมมาว่าจุกที่คอนะอาตมาก็เกิดปิติทุกปีมาบ้างฟังจะเกิดปิติทุกปีได้นะเพราะว่ามันหลายด้านนะแล้วก็ทำมันเป็นของจริงเนี่ยเราทำได้จริงนะแล้วก็อนุโมทนากับแม้แต่ผู้ที่เป็นเหมือนกับกองหนุนมาช่วยมาสนับสนุนแม้แต่คนกินนะก็มาสั่งคนก็มาสั่งสมกุศลถ้าใครรู้ว่าเป็นกิเลสละกิเลสได้ก็ได้ปฏิบัติเป็นบุญด้วยสำหรับตนนะแล้วก็จะลืมว่าอย่างน้อยก็มาชมเชียงใหม่อ่ะมาให้ถึงซึ่งบุญจนไม่มีบุญก็คือบุญก็คือการชำระกิเลสไงชำระกิเลสจบก็เป็นพระนิพพานจบเอวังสาธุสาธุพูดถึงความเปลี่ยนแปลงแต่ก่อนนี้ก็
อาตมาก็การเป็นคารวาสก็กินขนมไม่มีไข่ไม่กินไข่ด้วยใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้มันก็มีนะโยมมาถวายต้องบอกว่าให้ไปถามเจ้าของก่อนนะเดี๋ยวนี้โรตีเขาก็ใส่ไข่ก็มีนะต้องไปบอกว่าสั่งเอาเฉพาะไม่ใส่ไข่ขนมถังแตกอีกนะขนมถังแตกแต่ก่อนก็ไม่ใส่ไข่นะรุ่นหลังๆนี่ก็รู้สึกจะมีไข่ด้วยนะบางเป็นโยมเขาซื้อมาถวายกินไข่ฟุ้งเลย กินมันข้าวแล้วก็ขนมรังผึ้งหรือหลวงผึ้งรังผึ้งเนี่ยแต่ก่อนก็ไม่มีไข่นะแต่ตอนหลังก็มีเขาใส่ไข่เพิ่มขึ้นเหมือนคนเขาจะชอบตรงนั้นเนี่ยแต่ว่าเราเป็นนักฟังซัดไม่กินไข่ไงก็เลยบอกญาติโยมว่าจะซื้อขนมอะไรก็ให้ดูแล้วกันว่าไม่ผสมไข่ถ้ามีก็ไปซื้ออย่างอื่นก็ได้นะแต่บางคนก็ไปซื้อบะหมี่ซองนะวันนี้มีคนถวายบะหมี่ซองนะพอดูที่เขายี่ห้อก็อะไรหมูสับก็บอกว่าโยมหมูนี่เพื่อนตมาแต่ไม่ได้พูดถึงขนาดนั้นนะแต่บอกว่าเพื่อตมาฉันที่มันมีแบบเจอ่ะไอ้บะหมี่ซองอ่ะโอ้โยมเขาเข้าใจเลยไม่ต้องพูดเยอะเลยก็บอกจริงนะอย่างเงี้ยก็ให้เกิดความรู้ขึ้นว่าเราไม่ได้คิดเบียดเบียนจริงๆแล้วก็ต้องการให้มันสะอาดบริสุทธิ์มาก็รับประทานอาหารบางส่วนไม่รับประทานเนื้อสัตว์มาตั้งแต่ปี16อ่ะคิดด้วยกันน่ะปีนี้นับดูแล้วเท่าไหร่กี่ปีแล้วอ่ะ50ปีได้แล้วนะก็ยังมีชีวิตอยู่นะอยู่ยืนกว่าหลายคนที่เขากินเนื้อสัตว์นะ ตอนนั้นโยมโยมอาตมาเขาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะตอนแรกนะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะป่วยนะอาตมาบอกว่าตั้งที่ผ่านมานะรู้สึกโยมจะป่วยมากกว่าอาตมานะ แต่โยมก็คิดนะความรู้สึกไงถ้าพูดหนึ่งนะแต่ก็พอเราทำได้จริงได้มั่นคงแล้วเราก็ไม่ถือสาหรอกคนที่มาบอกมาว่าเรานะอันนี้อาตมาจะอ้างพระพุทธพจน์นะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงเล่มที่13นะถ้าบอกว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ฆ่าแพะเลี้ยงชีวิตฆ่าหมูเลี้ยงชีวิตฆ่านกเลี้ยงชีวิตฆ่าเนื้อเลี้ยงชีวิตเป็นคนเหี้ยมโหดท่านตรัสไว้ชัดเจนเลยนะคนเหล่านี้นะเป็นคนฆ่าปลาเป็นโจรเนี่ยผู้นี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นประกอบความขนขวายในการทำผู้อื่นให้เดือดร้อนที่มาที่นี่การรับนิมนต์ที่นี่เพราะว่าเห็นว่าที่นี่เป็นที่ผู้ที่ส่งเสริมให้ลดการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ลงนะเคยได้ยินว่าหมื่นอะไรนะหนึ่งมื้อกินเจหมื่นชีวิตรอดตายตรงจุดนี้นั่นเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเป็นชาวพุทธจะต้องมีศีลห้าไม่ใช่ว่าเป็นแค่ในทะเบียนนะชาวพุทธที่แท้จริงก็จะมีศีล5แล้วก็จะไม่ส่งเสริมให้คนผิดศีล5ด้วยศีล5มีอะไรไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกแล้วก็ไม่เสพอบายมุขงั้นเป็นชาวพุทธเอาพูดง่ายๆก็ต้องไม่ส่งเสริมให้คนฆ่าสัตว์ถามว่าไปซื้อเขากินเนี่ยส่งเสริมไหมมันติดข่ายกันน่ะมันหนีไม่พ้นหรอกใช่ไหมแม้แต่ไปเขาขโมยของมาแล้วมาขายร้านขายของเก่าอ่ะแล้วคนร้านของเก่ารับซื้ออ่ะส่งเสริมไหมเพื่อมาส่งเสริมให้เขาขโมยมาขายบางคนไปตัดสายไฟนะโอ้โหยาวเลยสายไฟดีๆนะมันแพงมากเลยนะจะไปตัดแล้วมาขายราคาไม่กี่ตังค์อ่ะเพื่อเงินเลี้ยงตัวเองแต่ไม่ไปเบียดเบียนเขาไงงั้นเป็นชาวพุทธเราก็ต้องไม่ส่งเสริมให้คนลักขโมยด้วยไม่ส่งเสริมให้คนมีชู้กันด้วยไม่ต้องพูดถึงบางคนส่งเสริมให้มีกิ๊กด้วยนะเพื่อนกันอ่ะไม่ใช่นะต้องส่งเสริมให้คนรักเดียวใจเดียวยิ่งเป็นโสดได้ยิ่งดีเลยและไม่ส่งเสริมให้คนโกหกนะอันนี้เป็นสิ่งที่ศาสนาพุทธเน้นแล้วก็ไม่ส่งเสริมให้คนกินเหล้าสูบยาด้วยเดี๋ยวนี้ก็ส่งเสริมกันเยอะนะเพราะว่าความไม่รู้หรือยังไม่ใช่เข้าใจในเรื่องของชาวพุทธที่แท้จริงก็ต้องเป็นจะต้องให้ความรู้ไปเรื่อยๆนะเราแต่ก่อนนี้เราก็ไม่เคยมีความรู้แบบนี้มาก่อนเหมือนกัน
เราทำได้ก่อนเราก็ได้ก่อนคนอื่นไม่ได้เราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงได้นะเราก็สบายแล้วอ่ะแต่ว่าคนอื่นยังอยากจะทุกข์อยู่ยังเดือดร้อนอยู่ยังสร้างเวรสร้างกรรมอยู่แล้วก็แล้วแต่ใช่ไหมตอนนี้ก็เหมือนตามหาญาติอ่ะเหมือนอย่างที่พวกเราไม่เคยมารู้มาก่อนพอพ่อครูมาโปรดมาเทศหรือว่าเจอเพื่อนมิตรสหายดีกัลยาณมิตรเขาทำได้ดีเอ้าก็ปรากฏว่าเกิดดวงตาเกิดความสว่างเกิดความเข้าใจเนี่ยก็เลิกมาได้แต่ละรูปแต่ละรูปนี่แหละนะแล้วก็มีพวกเราแม้เป็นคฤหัสถ์ก็ทำได้เดี๋ยวนี้เยอะยิ่งตอนนี้มีพวกวีแกนอีกต่างหากนะเขาเคร่งยิ่งกว่าคนกินมังสวิรัติอีกนะผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนี่ไม่เอาเลยเราพูดถึงอ่ะแล้วเรายังสร้างผลิตภัณฑ์แทนเนื้อสัตว์อะไรมาจำหน่ายอีกตั้งหลายอย่างนะก็ก้าวหน้าเหมือนกันพัฒนาการเหมือนกันนะเรามีมาโชว์ด้วยนะแบบวีแกนแล้วก็เป็นนักกล้ามเลยนะ แสดงว่าไม่ต้องห่วงว่าจะผอมแห้งแรงน้อยนะนะถามว่าคนกินเนื้อสัตว์มีไหมผอมแห้งแรงน้อยอ่ะก็มีแต่เขาไม่โทษใช่ไหมเพราะไอ้พวกนี้กินเนื้อสัตว์แต่ถ้ากินเจเมื่อไหร่เนี่ยห้ามผอมเด็ดขาดเลยนะจะเละๆเลยนะใช่ไหมนั้นจริงๆการกินมังสวิรัติเนี่ยโดยเพราะทางองค์การอนามัยโลกก็ยืนยันแล้วว่าโปรตีนที่มาจากพืชนั้นเนี่ยเป็นโปรตีนที่เหมาะกับมนุษย์ที่สุดงั้นจริงๆเราเนี่ยส่งเสริมเนี่ยไม่ใช่ส่งเสริมในแง่ของศีลธรรมอย่างเดียวนะเราส่งเสริมให้คนมีสุขภาพดีด้วยในที่นี้นะแล้วก็ให้ความรู้เรื่องระบบพาณิชย์บุญนิยมที่ไม่เอาเปรียบไม่มุ่งเอาเปรียบเพราะทุกคนเหมือนพ่อแม่พี่น้องเรายังเห็นสัตว์เหมือนพ่อแม่พี่น้องเลยเราจะไปเห็นคนอื่นๆเป็นศัตรูไปได้อย่างไรแม้อาจจะมีความคิดเห็นทางต่างทางการเมืองก็ไม่ใช่คนที่ต้องไปเกียดไปทะเลาะกันไม่ต้องเอาสีไปสาดเขาใช่ไหมไม่ต้องไปเผาเขาก็เป็นพี่เป็นน้องกันธรรมดานี่ๆและนะเรื่องความเห็นต่างเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องจะต้องทะเลาะเบาแว้งอะไรกันนี่แหละคือธรรมาธิปไตยที่อยู่ในประชาธิปไตยแต่ถ้าประชาธิปไตยไม่มีธรรมาธิปไตยนะโอ้โหแตกกันเป็นเสียงๆเลยนะเป็นแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายแล้วก็ทะเลาะเบาแว้งกันขู่อาฆาตทำร้ายแก่กันและกันไปต่อไปชาติก็ล่มสลายนะต้องสร้างคนที่มีธรรมาธิปไตยให้เจริญให้จริงๆขึ้นไปโดยเฉพาะคนที่มีศีลธรรมงั้นเนื่องจากร้านชมรมมังสวิรัติแห่งประเทศไทยเปิดกิจการมาถึง31ปีส่งเสริมให้คนมีศีลธรรมพุทธมาจริงยินดีที่จะรับกิจนิมนต์นะแต่ถ้าโรงงานฆ่าสัตว์ถามว่าจะรับดีไหมเนี่ยรับแล้วคนจะเข้าใจเหรอนะว่าเอ๊ะท่านไปส่งเสริมให้เกิดการฆ่าเพิ่มขึ้นไม่ใช่นะคือพระไปที่ไหนหรือสมณะไปที่ไหนมันต้องฆ่าสัตว์น้อยลงสิคนมันต้องมีศีลเพิ่มขึ้นสิอันนี้คือสิ่งสำคัญงั้นบางอย่างเราก็ไม่รับกิจนิมนต์เหมือนกันถ้าเห็นว่าเป็นอโคจรแต่เนื่องจากที่นี่ทำสิ่งที่ดีก็ขอโมทนาและสนับสนุนนะรวมทั้งโมทนาพวกเราด้วยที่มาร่วมสนับสนุนให้กำลังใจคนที่ทำดีให้เจริญในสิ่งที่ดีๆยิ่งขึ้นไปเจริญธรรมอบอุ่นจริงเนาะชอบมารอเชียงใหม่เรามีน้ำใจส่งยิ้มให้กันงานเล็กงานใหญ่เราช่วยกันทำงานบุญทั้งนั้นด้วยแรงศรัทธาอบอุ่นจริงเนาะชมรอเชียงใหม่เรามีน้ำใจหยิบยื่นให้กันงานใหญ่เราช่วยกันทำงานบุญทั้งนั้นด้วยแรงศรัทธาจริงเนาะชอบมารอเชียงใหม่
กันงานเล็กงานใหญ่เราช่วยกันทำงานบุญทั้งนั้นด้วยแรงศรัทธาอบอุ่นจริงเนาะชมรอเชียงใหม่เรามีน้ำใจหยิบยื่นให้กันงานเล็กงานใหญ่เราช่วยกันทำงานบุญทั้งนั้น